สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเกม Live Fighter ไม่ใช่นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งมันก็เพิ่งออกมานะสำหรับเกม Live Fighter นะครับเราไปโหลดกันเลยนะครับนะครับก็หลังจากไลน์เรนเจอร์นะครับไลน์เรนเจอร์ก็เรนเจอร์อะไลน์ไฟเตอร์สนะครับมาด้วยกันนะครับวันนี้ก็เพิ่งออกนะครับมันเพิ่งออกเมื่อคืนนี้เองนะครับเมื่อคืนนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่7นะครับวันที่7ประมาณนั้นแหละนะครับก็จำนวนคนโหลดยังไม่ขึ้นเลยนะครับ400กว่าเองนะครับ400กว่าเองนะครับแต่ว่าผมกะว่ามันต้องดีแน่ๆนะครับถ้าใครลงทะเบียนไว้นะที่ใครไปพรีรีจิสเตอร์ไว้นะครับตามคลิปผมนะครับก็น่าจะได้ของรางวัลละมั้งล่ะนะครับน่าจะได้ของอะไรสักอย่างละนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะเกมนี้นะครับถ้ามันสนุกนะครับผมก็จะเล่นต่อไปถ้ามันไม่สนุกผมก็จะกิฟต์อัพแล้วกันนะครับ โอเคนะครับช่วงนี้ก็มีเวลานิดนึงนะครับในการเล่นนะไม่ค่อยเครียดมากนะครับมันก็ไม่ว่าไม่ว่าว่างตลอดเลยนะครับก็มันก็มีงานมีเงินมาเรื่อยๆนะครับเราก็วัยรุ่นวัยทำงานนะครับมันก็เป็นเงี้ยแหละแก่ๆนิดนึงนะผมนะครับกิตติสันนั่นเองนะครับก็เจอกันเวลาเดิมนะครับกับผมนะ6 โมงเย็นนะปกติจะมีเกือบทุกวันแหละนะครับจะมีคลิปอะไรสักอย่างนะครับเกือบทุกวันนะครับถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่มีนะครับตอน6 โมงเย็นนะครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมอาจจะลงมากกว่าหนึ่งนะครับนะครับนอกนั้นผมจะเอาไว้แค่หนึ่งนะครับหนึ่งคลิปต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าลงมากกว่าหนึ่งก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็ยังมี6 โมงเย็นนะผมจะเอาไว้6 โมงเย็นนะครับโอเคอินสตอลหรือยังอยากเล่นแล้วนะครับรอมานานนะมันเป็นเกมที่คล้ายๆแบบว่าไซส์สกอริงนะครับไซส์สกอริงคือไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ไปตีศัตรูนั่นเองนะครับแต่ว่าการคอนโทรลมันจะดีแค่ไหนนะครับนี่ต้องมาลองดูกันนะครับอ่ะลืมนะครับไปหาดูนี้อีกแป๊บหนึ่งนะครับสักรอบนะครับ YouTube ไปหาดูนะครับเพื่อที่จะทบทวนนะครับว่าเราต้องการอันนี้จริงหรือเปล่าอ้าวทำไมไม่มาวะบ้าไปแล้วโอเค successfully install okay, มันไม่อยากให้เราดูนะไม่ดูก็ได้วะอะไรนะครับเราไปเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวรู้กันนะว่าดีไม่ดียังไงนะผมว่าใกล้ได้เวลาผมจะเปลี่ยนแท็บเล็ตแล้วนะครับโอเคต้องล็อกอินก่อนไหมนี่มาแล้วนะครับบิลเลียนออกบิลเลียนนะมามอนนะมามอนเฮ้ยอ่านไม่ทันไฟเตอร์สับดิวนะครับศัตรูนะก็คือเรามีไฟเตอร์ไปสู้มามอนนะครับมามอนเอสเคปพรีเซนนะครับอ๋อลูกมามอนถูกจับนะครับตอนนี้มันหนีออกมาจากคุกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปช่วยกันเถอะนะครับไปช่วยเมืองกันเถอะเรานะครับฟังเพลงดีๆอ้าวไอ้บ้าฟังเพลงเป็นไงเหมือนซูเปอร์ฮีโร่นะเพลงประมาณว่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับเกมนี้นะเข้ากันดีนะครับล็อกอินนะครับแน่นอนนะครับต่อแป๊บนะล็อกอินนะครับน่าจะเห็นด้วยแหละนะครับวันนี้หวังว่าจะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาผมรู้ทำไงเหมือนเฮ้ยเสียงหายอ๋อไม่มันกำลังจะ verify ใช่แล้วนะครับแน่นอนนะครับครั้งแรกก็ต้องใช้เวลานี้นิดหน่อยนะครับโอ้มีร็อกนิดนึงนะครับสำหรับเพลงนะครับในสเตจพิเศษคุณจะได้พบกับหินเลื่อนขั้นรูนแคปซูลการฝึกสอนฝึกซ้อมนะครับหาใช้ทักษะพลังเวทก็จะถูกใช้อะไรวะมันทำไมโหลดไวจังเลยอ่านไม่ทันนะครับอาวุธมี3ท่านะไฟน้ำแข็งสายฟ้านะครับโอเคใช้ทักษะดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดแน่นอนนะครับทักษะพลังเวทจะถูกใช้แต่สามารถสร้างดาเมจได้หลายแรงได้หลายแรงได้เป็นวงกว้างนะครับก็คือถ้าใช้เวทจะแบบมันเป็นเวทไงเวทมันก็รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตุ่มตามนั่นเองนะครับเราก็รุนแรงนะครับการเพิ่มเลเวลอัพสูงสุดโดยใช้อาวุธชนิดเดียวก็ช่วยเพิ่มเลเวลสูงสุดของอาวุธได้อะไรนะการเพิ่มเลเวลอัพสูงสุดอ๋อถ้ามีเลเวลเดียวกันนะครับถ้ามีอาวุธเดียวกันก็สามารถอัพขึ้นไปได้นะครับแบบนี้นะครับได้5ครั้งครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยมันต้องมีเลเวลด้วยไงเมื่อกี้เห็นเลเวลก็60อาวุธพลังโจมตีพลังป้องกันและความสามารถอื่นได้ใช้ได้หากจะใช้ทักษะโอเคนี้อ่านแล้วนะครับ
คก็ผมก็รอมันมอมาใช้ได้นะครับก็แป๊บนึงแหละครับสำหรับเกมนี้นะผมรอมาผมดูในคลิปวิดีโอแล้วน่าจะมันน่าจะมันเมื่อเกียรติพิเศษนะครับเต็มอ่านไม่ทันมันน่าจะต้องใช้พลังพิเศษนะครับตูมตามท่าไม้ตายนั่นเองนะครับไฟน้ำแข็งสายฟ้านะครับโอเคแต่ว่ามันก็มีแค่ธาตุไฟน่าจะสายฟ้าสายฟ้าชนะน้ำแข็งน้ำแข็งชนะไฟน่าจะประมาณนี้นะครับสามธาตุดีแล้วไม่ต้องเอาธาตุเยอะนะครับไม่งั้นเจอมีอะไรวะมีไม้มีธาตุเหล็กธาตุทองธาตุอะไรเยอะแยะหมดนะครับธาตุแสงธาตุมืดอีกผมมั่วไปหมดเลยผมอันนี้แหละดีแล้วนะครับสามธาตุก็พอจริงสี่ธาตุก็โอเคนะครับแต่ว่าอย่าเกินนี้เลยนะครับถ้าเกินนี้แล้วมันเยอะเริ่มเยอะเริ่มมึนละนะครับโอเคนะครับทำไมมันโหลดนานจังวะเร็วใช้เวลานิดนึงนะครับผมคิดอยู่เลยว่าผมจะออกคลิปวันนี้เลยหรือเปล่านะถ้าจะออกคลิปวันนี้เลยสักสามทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วกันออกคลิปวันนี้เลยสองทุ่มครึ่งครับงั้นก็เป็นเกมใหม่แล้วนะครับโอ้ย400แล้วอีก260นะครับโหลดมาตั้งนานนะครับเราช่วงนี้เพื่อนๆเป็นสบายดีกันบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่าสอบเสร็จหรือยังนะผมไม่แน่ใจนะเพราะถ้าสอบเสร็จก็มาสนุกกันได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับก็จะการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญนะเชิญเพื่อนจะได้คะแนนมิตรภาพอ๋ออันนี้เสร็จเราเลยนะครับเพราะว่าผมเพื่อนเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้จะมีเพื่อนมาเล่นเยอะหรือเปล่านะครับในเกมนี้นะครับคือตอนนี้ผมแอดเพื่อนไม่ได้แล้วไงเพื่อนมันเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้เลยว่าผมจะมีเพื่อนหรือเปล่านะเล่นเกมนี้นะถ้าคนเก่าๆไม่รู้เขาเล่นกันหรือเปล่านะผมก็ไปลบมั่งแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าไลน์นะเข้าไม่ได้เลยนะมันโหลดไม่ได้อะข้อมูลมันเยอะเกินไปนะครับมันโหลดไม่เสร็จสักทีนะปล่อยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็โหลดไม่เสร็จผมก็เลยเซ็ง งงมากเลยชีวิตนะครับใครจะบ้าถึงขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะโหลดไม่ได้เฮ้ยกระตุกชอบเพลงใช้ได้เพลงใช้ได้นะครับแล้วมีเลเวลตัวละครแล้วก็มีเลเวลอาวุธด้วยนะครับเลเวลอาวุธอีกเยอะเลยนะขั้น60เลยนะโหเยอะมากนะครับเมื่อกี้นะครับขอให้ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับในการโหลดลงเล่นนะครับโอเคนะครับยัง57แล้วมันค้างอ๋อมาละ59มาแล้วนะครับเฮ้ยอันสุดท้ายมันยากเรียบร้อยละเต็มนะครับไปละโคนี่กำลังไล่ล่าด้วยบุมเมอร์แรงโอเคอะไรไม่รู้แหละนะครับมาแล้วเราอ้าวมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะบราวเนี่ยผมชอบนะบราวคือตัวหลักของผมเลยนะเซลลี่ไม่เจอกันนานตรงไหนวะเราบอกว่าจุดคือมันใบ้นะครับก่อนอื่นฉันขอมอบ my best bond knife ไว้ให้ใช้เป็นอาวุธก่อนไม่ได้ใช้มันมาเป็นตั้งนานแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับโอ้บราวเนี่ยดูหน้าตาแล้วนักเลงชิบหายนะครับบราวจุดไอ้บ้าเอ้ยเงียบๆเลยเอาล่ะเรามาเริ่มอุ่นเครื่องกันนะครับอุ่นเครื่องกันก่อนไปตามล่าตัวมามอนครับกันหน่อยดีกว่ามาเลยมาแล้วกันแล้วต้องโอ้โหโคตรเท่กดไงวะตรึดโอเคอ๋อลงได้ด้วยนะครับโอ้แบบนี้มัน 2.5 ดีนี่หว่าไปเลยเฮ้ยกระโดดอะไรวะโอ้มันหมุนขึ้นหมุนลงได้โอเคมึงตายคุณใดมากดีมากตอนนี้เราจะจมตีแล้วนะ
แต่บริเวณก็ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อโจมตีโอเคตีเข้าใกล้ศัตรูแล้วเครื่องหมายล็อกเป้าหมายเซนจะขึ้นตีหัวนะโอ้ตีหัวดีแบบนี้ตีหัวดีแบบนี้หมายเบสบอลเว้ยโอเคเลื่อนไปด้านหน้าเพื่ออย่างความเร็วเพื่อหลบศัตรูนะครับไปฮึบโอ้ยโดนคือเก่าโอ้ยผัวหลอยหลังเอือแสดงแท้เอือหลบไม่ทันเอาใหม่ตายแล้วโอ้ยตายจ้อยเริ่มต้องติดพาสเตอร์แล้วนะครับเพราะว่าหัวเริ่มโดนต่อยนะทุบเมื่อกี้นะโอเคเจ้าบราวน์ในดูก่อนเสียงไม่พอสุบกับที่เป็นมือหนึ่งของแก๊งเราโอ้โหบราวน์เป็นมือหนึ่งของแก๊งเราหรือเนี่ยฝีมือไม่ตกเลยนะลงเลยนะโอเคเห็นนายถิวแบบนี้แล้วทำไมฉันนึกถึงวันเวลาเก่าๆมันเคยไปทำอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะเซลลี่มันเป็นตัวแม่ไหมหรอไม่ใช่ตัวพ่อนะเคยไปทำอะไรกันมาวะ5ปีก่อนโอเค5ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นนะมาแล้วอดีตของบราวแม่งโหดดูค้อนนะโอ้โหเพียบบราวมาอยู่แช่ทัศน์ไปเลยโอ้โหเจอหัวหน้าบอสสึกมานะครับวินซันนะครับวินซันเฮ้ยบอสปรากฏตัวแล้วแต่หน้าจอมาจัดการกันเลยดีกว่านะอะไรเนี่ยถ้าไม้ตายเนี่ยคือต้องชาร์จก่อนนะอะไรคอมโบเดียวตายจ้อยนะครับกว่าจะมีสันติสุดอย่างทุกวันนี้นะครับเราต้องสูญเสียพรรคพวกไปตั้งมากมายอ่าฮะแต่มามอนกับเจ้าพวกอัจฉริยกรดันแฮกพวกนี้ออกมาซะได้บอกว่าจุดตลอดไม่ได้ละนี่ไม่ใช่เวลาจะมามัวอ่อนไหวเฮ้ยผมต้องพากเป็นเสียงผู้หญิงโอเคซาลี่มันเป็นตัวแม่ใช่ป่ะถ้างั้นมาทำอย่างที่เราเคยทำกันมาดีกว่าเราไฟเตอร์ได้เวลามุ่งหน้าไปคาวเซนคาเลคาเวอร์ซิตี้แล้วคาเวอร์ซิตี้ภาษาอังกฤษยังไงวะจะมุ่งหน้าไปแล้วเหรอได้เวลาลุยกันหรือยังอ้าวนี่คือหน้าจอหลักนะบราวฉันเอาอาวุธคู่ใจของนายมาให้แล้วแต่ข้างล่างแต่ดีทีมไปเลยโอ้โหชอบเพลงมากๆเลยจังหวะนี้แหละตึง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 โอ้ชอบมากจังหวะนี้เลยโคตรแนวนะครับโอ้โหเพลงพวกนี้มันกินใจผมมากเลยอะไรวะเนี่ยเสาสีแดงใส่อุปกรณ์เข้าไปโอเคนายใส่วุฒิตอนนี้ใส่วุฒิแล้วตอนนี้นายสามารถใช้ทักษะใหม่ได้นะภาษาอะไรวะโอเคเป็นธาตุไฟนะครับบราวน์ภาษาใหม่อะไรโอ้โหคันธนูอีรอสนะครับเลเวลสูงสุด120โอ้โหซะเยอะจริงๆนะครับการกลับมาของบราวน์โอ้โหมีด่านมีเรื่องนี้ผมชอบมากเลยมีด่านมีเรื่องในแบบนี้ต้องมีเรื่องทุกด่านนะถึงจะมันผมจะได้อ่านเรื่องไว้ด้วยอยากรู้เรื่องเหมือนกันการกลับมาของบราวน์นะครับการกลับมาของบราวน์ต่อไปลุยเลยทัศน์หัวหน้าไฟบวก 10% นะครับโอ้โหเลือกเพื่อนมาซอยอ๋อมีพลังงานด้วยใช้ทีละ3อะไรวะคุณลุงเพชรไปแล้วเร็ว19แล้วเร็วมากนะผมยังเร็ว1เลยโอเคเฮ้ยทำไมมี2ตัวเฮ้ยลุงเพชรเฮ้ยผมเอาด้วยไม่ได้ติดตั้งอ๋อนี่คืออาวุธครับโอ้โหมันคือใช้อาวุธนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วนะครับปัวโอ้โหนี่มีเพื่อนมาช่วยนะครับดีมากไปเราไม่มี MP ไว้ละลอก2เอ้ยหลบเรียบร้อยครับ MP ไม่มีก็ตีเอาก็ได้ MP ขอ MP ตีหัววิ่งไปลุยบูหัวฮึตูเรียบร้อยไหมตีหัวไล่ตีหัวเอ้ยเอาของก่อนสำคัญMP เงี้ยตั้งต้องการเลย
้าวได้แล้วครับหน้าคืออะไรชูพังนะชูพังฮึบ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 หลบครับหลบตีลูกน้องก่อนแล้วให้ตีหัวหน้าแล้วกันเอามั่งวะเอามั่งวะตายแล้วโดนฟันอีกทีนึงตายจ้อยยินดีต้อนรับกลับมานะบราวโอ้โหที่ซุกหัวนอนมันขั้นแบบแก๊งเลยก็ว่าได้นะหัวหน้าแก๊งเลยเจ้าบราวเนี่ยนะเงียบๆเงี้ยนะครับเคลิ้มๆเงี้ยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนายนี่ปรับตัวได้เร็วกว่าจุนหน้าเลยเชื่อเลยนะสมกับที่เป็นมือหนึ่งของเหล่าไฟเตอร์จริงๆทันทีที่เราถึงคาวซิตี้คาวเวอร์ซิตี้ก็ต้องเข้าสู่การต่อสู้ทันทีก็เลยยังมีอาวุธที่ฉันยังไม่เตรียมเสร็จอีกนะออกไปอาวุธพวกนั้นกันเถอะอาวุธไหนวะได้ของแล้วสรุปมันต้องไม่ใช่เพื่อนนะด่านแรกๆเอาได้แค่2ดาวเองเคลียร์โดยไม่ถูกโจมตีทัศน์ด้วยทักษะของบอสอ๋อมีด้วยเลเวล2แล้วครับเลื่อนอันดับแล้วตกลงได้พายุสายฟ้าก็คือถ้าไม้ตันมาจากอาวุธนะพูดง่ายๆนะมันต้องมีอาวุธเทพแล้วใช้มาถ้าไม่ตัดเทพเองครับจะต้องมีชาร์จ MP นะโอ้คำไรกัจฉาอ๋อได้เลยกัจฉาโอเครอมานานแล้วนะเฮ้ยทำไมผมยังไม่ได้ของนี่ผมไปลงทะเบียนไว้วะจำเป็นต้องใช้เพชรเพื่อเสื้อวุฒินะครับแต่อันนี้ฉันซื้อให้คุณเองโอเคเลยสีดาวสาธุ2ดาวมาสายฟ้าใครใส่วะทีมอาวุธที่3นะอาวุธขั้นสูงไม่ได้ติดตั้งมีอาวุธขั้นสูงด้วยเหรอเนี่ยใส่ไปก่อนนะบายนะอาวุธแต่ละชนิดนะครับจะมีทักษะเฉพาะนะที่แตกต่างกันไปสามารถผสมผสานได้นะครับให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับอัปเกรดมีอัปเกรดด้วยนะครับไปทำอะไรอยู่วะเอามาใส่ฟ้ามัน2ดาวไงอัปเกรดไปใช้ไม้เสริมไปเลเวล4เลยนะทีเดียวนะเสริมพลังแล้วเรียบร้อยหมัดสายฟ้าหมัดไฟฟ้าไม่หมัดสายฟ้าอ่านภาษาไทยแทบไม่ออกแล้วตอนนี้ผมชอบเพลงเท้าผมเคาะเป็นจังหวะเลยตอนนี้หน้าผมก็ไปตามจังหวะเพลงครับตามจังหวะกองไปฮะเอาเองแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่อนอีเวนต์เอาก่อนเลยเพื่อนนี้ชอบส่งกันไปนะครับโอ้แบบนี้ต้องส่งเท่าไหร่วะเนี่ยกี่คนได้เลยมั่งเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเพราะตอนกลางวันผมเห็นมีเมลมานะครับจากเกมนี้แหละนะครับแล้วมันบอกว่าผมได้ของแล้วนะตรงไหนวะแป๊บนึงนะรอแป๊บนะครับรอแป๊บนึงนะครับไหนวะไม่เจอเฮ้ยวิธีรีบโหลดโอเคของรางวัลทางเราขอมอบของรางวัลไอเทมรางวัลผู้ที่ดาวน์โหลดบลาบลาบลาเพชร80ชิ้นบลาบลาสำหรับท่านที่เพิ่มรายเป็นเพื่อนผมไม่ได้เหรอ80ได้ไงอ่ะมันส่งมาในอีเมลผมว่าผมได้แล้วเอาเถอะไม่เป็นไรนะเราไม่ซีเรียสมากเอา5คนก่อนนะครับเอา5คนก่อนครับแล้วหลังจากนั้นผมค่อยเฮ้ยทำไมมีแค่5คนมีคนเล่นแค่5คนเองเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนมาเล่นภารกิจอ๋อมีภารกิจด้วยนะครับเฮ้ยใช้เพชรทีละ3เหลือไปภารกิจเนี่ยอ๋อได้เพชร3เข้าใจละภารกิจคอลเลคชั่นนี่คือเป็นตั้งแต่อาวุธแน่ๆนะครับอ๋ออาวุธแต่ละอย่างจะความเต็มเลเวลเต็มไม่เท่ากันนะครับอุ๊ยก็คือถ้าดาวยิ่งสูงนะครับมันยิ่งได้เยอะนะมันยิ่งได้เยอะมีหมัดมีเสามีสว่านอาวุธแบบโคตรโหดอ่ะ
อะไรเนี่ยค้อนเมกะตันนะครับเราต้องตีโคตรแรงแน่ๆเลยนะครับหมัดจรวดอยากให้หมัดจรวดตุ๊ๆๆๆๆแม่งก็สว่านแช่ครับอุปกรณ์ป้องกันอ้าวมีเสื้อด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยได้มาไงวะโอเคอีเวนต์โบนัสล็อกอินต่อเนื่อง5วันเพิ่งล็อกอินวันเดียวเองได้อะไรมั่งอ่ะได้มาแล้วตัวชาหนึ่งงงเหมือนกันนะครับรางวัลที่เป็นอ๋อนี่ไงได้แล้วในที่สุดนะครับล่วงหน้านะครับมาตรงนี้รอตรงนี้แหละเพชร80นะครับกรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายนะครับได้อะไรมาไม่รู้นะครับโอเคได้เสื้อชุดนักแข่งมาโหเทพมากอะไรเนี่ยไลฟ์ไฟเตอร์ปวดตัวแล้วบลาบลาบลาครับโอเคไปกันเลยผมโหลดแล้วไงผมโหลดแล้วไงอะไรเนี่ยยีเชิญเพื่อนรู้แล้วอันนี้มีอะไรอีเวนต์ล็อกอินต่อเนื่อง5วันนับได้อะไรมั่งได้ตั๋วกัชชาอาวุธ 2-3 ดาวทอง 5,000 ทอง 5,000 นี่ไม่น่าหายากเท่าไหร่ไปดูก่อนนี่ไงของแบบนี้ก็เสร็จหมาเลยรับไปทั้งหมดเลยโอเคเยี่ยมมากผมรับหมดแล้วไหมหรอโอเคเป็นบั๊กนะครับเป็นบั๊กนะมันเพิ่งเริ่มวันแรกมันต้องมีแน่ๆบั๊กประกาศเลื่อนของมอบรางวัลล่วงหน้าบลาบลาไม่ทรงสนใจมากนะไปตีกันดีกว่านะครับเรื่องไปดูของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตีแน่นอนนะครับตึ้งๆโอเคโอเคไหนดูเมื่อกี้ได้ของอะไรมาเมื่อกี้ผมได้ของอะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงผมถอดก่อนว่าผมจำได้โอ้โหบราวน์มันใส่ของนี้นี่เองนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมคิดว่าผมได้ของพิเศษอยู่นะหรือมันเป็นของตัวอื่นนะมันใส่เฉพาะเลยเหรอไปดูคอลเลคชันแพ็คนะครับอุปกรณ์สำรองก็มีคืออะไรอุปกรณ์สำรองโอ้หลายอย่างหลายอย่างโอเคไปดูอุปกรณ์สำรองดิโอ้อุปกรณ์ของเพียบนะครับอ๋อเป็นของตัวอื่นแน่เลยเมื่อกี้ชุดนักแข่งนะครับเฮ้ยไม่เห็นมีเลยชุดนักแข่งเมื่อกี้ผมว่าผมได้ชุดนักแข่งนะได้มาไปไหนวะเอาใหม่ไปดูใหม่เมื่อกี้กดได้นะชุดนักแข่งนะเนี่ยยอมรับชุดนักแข่งนะโอเคต้องกดเงี้ยวใช่ปะโอเคแวนสเกลเตอร์โอเคได้ละถือว่าเป็นไอเทมเมื่อกี้มาผมเห็นไอเทมมันขึ้นแดงๆนะได้ละจะละโอ้โหบวกเป็นร้อยนะครับถือขึ้นเยอะนะครับสเกลเตอร์ล่ะบวกอะไรมั่งบวกเป็นร้อยเหมือนกันนะครับมันสายเดียวกันสายอะไรวะเนี่ยการลดค่าพลังเวทได้วุ้นใหม่หรือเปล่าไม่ได้นะโอ้สเกลเตอร์นะครับชุดโคตรแทบนะครับไปตีด่านหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะผมเล่นมันนะแน่นอนนะไอเทมอ๋ออันนี้ไงเจอของใหม่นะครับของมูนได้มาตอนไหนวะนี่ทำอะไรได้อุปกรณ์ครับนะครับลุยหินครับเรานะครับก็เจอมาสายฟ้าของผมนะครับแน่ๆนะครับเรื่องแหล่งกบดานของมามอนนะครับพอตั้งแต่มามอนหนีออกมานะครับอาชญากรในคลาวด์ซิตี้ก็พุ่งขึ้นสูงอย่างเฉียบพลันเลยนะครับบราวบอกว่าจุดๆๆนะครับและพวกอาชญากรก็เริ่มรวมตัวกันที่ท้ายซอยต่างๆอาชญากรชั่วๆนะครับและฉันคิดว่ามามอนในซอนตุยในที่ฉันแน่ๆนะครับเราฉันต้องการให้นายตามหาตัวมามอนทำไมซาเล่มึงสั่งเก่งจังเลยกูก็รู้ว่ากูเป็น number one fighter นะเว้ยแต่ว่าแม่งสั่งจังนะครับโอเครางวัลเหนือเรื่องก็ได้ของเว้ยดีมากเสร็จสิ้นโอ้เสร็จที่ได้ของเลยอาวุธใหม่แน่นอนอาวุธใหม่นะครับต้องไปลุยแน่ๆนะครับอ๋อนี่ไงมีบอกด้วยว่าได้อาวุธของอะไรมั่งนะครับของใครด้วยนะไฟเตอร์บราวน์อุปกรณ์อัปเกรดนะครับศัตรูมีตัวไหนมั่งบรอสครับมิกกี้นะครับเลเวล2โอ้ทางร่างกายสายฟ้า
โอ้สายฟ้าหมดเลยวะเนี่ยทางร่างกายคืออะไร22 210อ๋อตี11พลัง200เว้ยมันเต็ม216เข้าใจละตี71พลัง2 5,200ป่ะไม่รู้อ่ะค่อยว่ากันมันเดี๋ยวค่อยไปดูนะค่อยดูเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาบอกนะว่าจะเอาไหนนะรอบนี้ผมขอสู้คนเดียวนะครับตายเป็นตายนะครับเราลุยไปก่อนนะครับรู้กันนะครับถ้าใช่เพื่อนนี่มันก็เพื่อนมันก็เก่งเกินดูเลเวลเพื่อน13ว่านี่มั้ยโอ้ยหลายเติบสู้สบายนะมึงต่อยดิ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 เอ้ยมาดิ my best one away โอเคเงินตังโอ้ตังชัดๆนะครับโอ้ผมไปโอ้โหมันตีไกลเหมือนกันเว้ยมันตีไกลเหมือนกันเว้ยมันตีไกลเหมือนกันเว้ยผมไม่ใช้ของเลยหมัดสายฟ้าลองรอบสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเหรอโอ้หมัดสายฟ้าโอ้โหสุดยอดหมัดสายฟ้ายิงไกลมากนะครับอย่ามาดูเสาไฟนะทำไมได้เสาไฟทำไมตายที่2เอ้ยลบวิ่งวิ่งโอ้อย่ามาตีเราอย่ามาตีเรานะโอ้โหใช้ได้ท่านี้เอื้อโหโดนตีที่90ต่อยโอ้โหโดนพิษไว้เรียบร้อยครับผมรอท่าไม้ตายตอนสุดท้ายนี่แหละอู้พลัง 3,000 กว่าเว้ยทำไมบราวน์ถึงขนาดนี้นะครับทำไมบาวเราถึงขนาดนี้นะครับไม่ได้ของเลยเพราะโดนตีนะครับของบอสนะครับโอเคใช่ได้ผมรู้ละสนุกเกมนี้สนุกแต่ต้องบูนะครับเกมนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นออโต้อะไปผมดูก่อนนะว่าถ้าเล่นด่านเดิมจะออโต้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมเห็นออโต้นะครับไซคิกคืออะไรอ๋อเพื่อนจ้างต้องอย่าโดนแต่สิ่งตีธรรมดาก็แรงนะตีแบบแรงมากพวกๆเลยอ่ะกางกับร่างของบราวมาเลยลุยๆๆๆมีอัตโนมัติโอ้สบายเลยเกมนี้เล่นไปเรื่อยๆได้เลยเนี่ยผมว่าแล้วนะด่านไหนที่ผ่านได้นะมีออโต้นะครับเออโดนตีเดี๋ยวผมลองกดของนะครับกดอาวุธใน MP เราอยู่ไหน167นะครับไม่รีเจนหรอวะสู้พังนะผมรอตอนนี้แหละนะยินดีต้อนรับนะมาละบลาบลาบลาผมไม่สนใจอะไรหรอก3ดาวไหมเร็วอัพด้วยนะเถอะขึ้นเยอะนะ3ดาวเว้ยโอเคนะครับเลื่อนดับขั้นนะครับโอเคแชร์ไปก่อนนะครับรอบนี้นะครับไปนึกว่าจะได้ของอะไรพิเศษนะครับได้3ดาวแล้วไม่ได้เท่าไหร่นะยากโจมตีต้องเคลียร์ด่านธรรมดาด่านดำเยอะขนาดไหนวะโอ้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเคลียร์เรื่อยๆนะครับโอ้มีหลายเอพิโซดด้วยนะครับโหมีกี่เอพิโซดวะเนี่ยโอ้โหมาตอนแรกก็9เอพิโซดเลยวะเนี่ยโอเคนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ Live Fighter นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเล่นกันนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันครับช่วงนี้ผมก็หาไปเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับ and I see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ